ก็เป็นบุญใหญ่ของพวกเราวันนี้ได้รอพระบรมพุทธเจ้าองค์ที่สองกันในเรื่องนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าอย่ามองเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเพราะว่าถ้าหลวงปู่ของเราเข้าไม่ถึงพระธรรมกายในตัววิชาธรรมกายซึ่งศูนย์การถ่ายทอดไปหลังจากประมาณพ.ศ.500จะไม่ได้กลับคืนมาแต่เพราะหลวงปู่เข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็ได้ถ่ายทอดวิชาธรรมกายมาสู่พวกเราผ่านมาตามลำดับละสำหรับที่เราเพราะสำหรับพวกเราที่วัดพระธรรมกายนี้ก็ผ่านจากหลวงปู่ของเรามาถึงคุณยายอาจารย์จากคุณยายอาจารย์ก็มาถึงหลวงพ่อครูแม่ใหญ่มาถึงพวกเราในวัดนี้ถ้าเราได้สังเกตแม้จะมีการหล่อพระพุทธรูปกันมานานในประเทศไทยแต่ว่าไม่มีใครบอกได้ว่าลักษณะมหาบุรุษนั้นที่สมบูรณ์จริงๆชนิดได้วัดกันได้เป็นคืบเป็นศอกเป็นวาแต่ละอย่างเนี่ยมีสัดส่วนที่ถูกต้องอย่างไรเนี่ยไม่มีใครรู้ได้แต่เดาๆเอาจากการอ่านคำบรรยายพุทธลักษณะที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์แต่ว่าเพราะการเข้าถึงพระธรรมกายของหลวงปู่ของเราที่วัดโบสถ์บนบางคูเวียงเป็นต้นมาทำให้สามารถวัดกันได้เลยทีเดียวว่าหน้าตักของพระธรรมกายนะความสูงของพระธรรมกายนั้นนะมีสัดมีส่วนอย่างไรสามารถวัดได้หมดแล้วที่น่าชื่นใจมากๆเลยก็คือถ้าอ่านในพระไตรปิฎกแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะภายในตัวของแต่ละคนนะมีแล้วอยู่กันยังไงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงอ่านในพระไตรปิฎกแล้วไม่เข้าใจแต่ว่าหลวงปู่อธิบายเอาไว้ได้ชัดเจนด้วยเหตุนี้ในการหล่อพระพุทธรูปของเราก็อาศัยวิชาธรรมกายนี่แหละที่สามารถวิชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ถ่ายทอดเอาไว้ให้ผ่านคุณยายมาถึงพวกเรานี่แหละสามารถวัดสัดส่วนได้ทุกอย่างไม่ว่าความกว้างของหน้าตักความสูงขององค์พระแม้ขนาดของนิ้วของมือของนิ้วของมือหรือของพระหัตถ์เนี่ยวัดสัดส่วนได้หมดแล้วที่เราหล่อพระพุทธรูปกันตลอดมานั้นก็เป็นการหล่อพระพุทธรูปจำลองเอาพระธรรมกายออกมาจากในตัวแต่ว่า
ครั้งนี้หล่อรูปของพระบรมพุทธเจ้านี้เป็นการหล่อรูปที่เป็นกายเนื้อของพระองค์ท่านออกมาในเรื่องนี้นี่ถ้ายังไม่นั่งกันชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ถอดแบบออกมาไม่ได้แต่ว่าอาศัยที่คุณยาวคุณยายอาจารย์ของเราก่อนจะลาโลกไปได้เขี่ยวเข็นหลวงพ่อครูแม่ใหญ่เขี่ยวเข็นคณะของพวกเราให้นั่งกันแล้วนั่งกันอีกตรวจแล้วตรวจอีกจึงสามารถถอดเอารูปของพระบรมพุทธเจ้าออกมาได้ก็เป็นบุญของพวกเราทำไมอย่างนั้นแล้วกำลังใจที่จะสร้างบุญสร้างบารมีของเรามันจะไม่เต็มที่เพราะอะไรก็ไม่มีใครพูดก็ขอพูดก็แล้วกันถ้าใครเนี่ยอ่านแล้วอ่านพระไตรปิฎกแล้วปล่อยผ่านก็จะไม่ได้อะไรก็ขอขยายความให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เนื่องจากได้ตั้งใจสร้างบารมีมาอย่างเต็มที่บารมีพื้นฐานสำคัญ10บารมีด้วยกันคือ 1. ทานบารมี 2. ศีลบารมี 3. เนกขัมมะบารมี 4. ปัญญาบารมี 5. วิริยะบารมี 6. ขันติบารมี 7. สัจจะบารมี 8. อธิษฐานบารมี 9. เมตตาบารมี 10. อุเบกขาบารมีบารมีทั้ง10นี้เมื่อตั้งใจสร้างกันเต็มที่ก็จะได้สร้างกันเต็มที่จ้ะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกชาติแล้วชาติเล่าในที่สุดก็จะได้ลักษณะมหาบุรุษเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นฟังให้ชัดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนรูปร่างของท่านจะเหมือนกันหมดอันนี้ต้องทำความเข้าใจด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จะมีลักษณะเหมือนกันหมดเลยเพราะหล่อหลอมด้วยบารมีทั้ง10ทัศน์แต่นี้ถ้าอ่านพระไตรปิฎกต่อไปอีกก็จะพบว่าแม้ในสมัยพุทธกาลก็มีพระอรหันต์บางรูปได้ลักษณะมหาบุรุษนะแต่ไม่ครบทั้ง32ประการได้ลักษณะมหาบุรุษมา 2-3 อย่างบางท่าน 4-5 อย่างได้ไม่ครบหมดแต่จะครบหรือไม่ครบก็ตามทีก็ต้องบอกว่านั่นคือได้รูปร่างที่เหมาะแก่การที่เหมาะแก่การนั่งสมาธิที่เหมาะแก่การทำความดีทุกอย่างเลยใกล้เคียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปไอ้พวกเราเนี่ยนั่งแล้วมันก็ปวดนั่งแล้วมันก็เมื่อยนั่งแล้วก็โงกเงกโงกเงกหลับบ้างตื่นบ้างก็เอาละมันเป็นอย่างนั้นนะทำไมล่ะมันยังไม่ได้ลักษณะมหาบุรุษแต่ละคนที่ว่าตัวเองหล่อตัวเองสวยนะ
ยืนหน้ากระจกละรอทุกทีละยืนอยู่หน้ากระจกก็สวยทุกทีละแต่ว่าถ้าไปเทียบกับลักษณะมหาบุรุษแล้วพวกเราที่นั่งกันอยู่นี่หรือคนทั้งโลกละเป็นเหมือนตุ๊กตุนตุ๊กตาเด็กเล่นเท่านั้นแหละนี่คือเป็นอย่างนี้แต่ว่าในอายตนะนิพพานพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เหมือนกันหมดธรรมกายของพระอรหันต์ทุกๆพระองค์เหมือนกันหมดแล้วจะต่างกันยังไงต่างกันแต่รัศมีของแต่ละองค์นะพระอรหันต์ก็รัศมีก็ระดับหนึ่งพระอัครสาวกก็รัศมีสว่างขึ้นมาอีกระดับหนึ่งไม่เทียบเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าพระธรรมกายนะเหมือนกันเมื่อตอนมีชีวิตอยู่กายเนื้อของแต่ละพระองค์ท่านก็ทำนองเดียวกันกายเนื้อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ลักษณะมหาบุรุษครบทั้ง32ประการแต่ว่าของพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรไม่ได้เท่านั้นพระราหุลพระอานนท์พอได้มาบังแต่ก็ไม่ครบทั้ง32ประการเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าถามว่าลักษณะมหาบุรุษนะสำคัญยังไงก็ขอให้เราได้ไปหยิบพระไตรปิฎกมาอ่านดูก็แล้วกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราชาติหนึ่งที่บังเกิดที่ไปเกิดเป็นสุเมธดาบสชาตินั้นเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าทีปังกรเสด็จมาพร้อมกับพระอรหันต์เป็นจำนวนแสนแสนรูปจะ300,000หรือ400,000จำไม่ได้แต่เป็นแสนจากเห็นลักษณะมหาบุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรและได้เห็นลักษณะอันสง่างามของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ตามเดินตามมาเป็นแสนแสนรูปเกิดอะไรสุเมธดาบสเกิดกำลังใจเกิดกำลังใจที่จะสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ได้ลักษณะมหาบุรุษครบอย่างกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรแล้วก็จะได้พาชาวโลกนะจะได้พาชาวโลกปฏิบัติธรรมปฏิบัติมรรคมีองค์8นี่แหละให้เต็มที่แล้วจะได้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์เลิกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกมนุษย์นี้เข้านิพพาน มีกำลังใจขึ้นมาทันทีเลยจากการได้เห็นลักษณะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรจึงตั้งจิตอธิษฐานเลยขอให้พระองค์เนี่ยสุเมธดาบสอธิษฐานเลยจะเป็นดาบสหรือเป็นฤาษีนั่นแหละขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเบื้องหน้าองค์หนึ่งเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทีปังกรนึกอธิษฐานจิตอยู่ในใจไม่ได้เปล่งวาจาออกมาหวังว่าได้ลักษณะมหาบุรุษเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทีปังกรแล้ว
จะได้โปรดชาวโลกได้เยอะๆเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทีปังกรมีกำลังใจเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรรู้วาระจิตของสุเมธดาบสว่าตั้งปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระองค์ท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรก็เมตตาให้กำลังใจสุเมธดาบสเป็นอย่างดีให้กำลังใจนะให้ยังไงตรงนี้แหละก็เป็นที่มาของการให้พรกันพระพุทธเจ้าทีปังกรก็ให้พรว่าแล้วเวลาให้พรเนี่ยแทนที่จะให้พรค่อยๆกับพระพุทธเจ้ากับสุเมธดาบสเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวโลกอย่างมหาศาลคือการเอ่ยคำพูดของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นท่านต้องให้เกิดประโยชน์จริงๆให้สมกับที่ท่านบำเพ็ญบารมีมานานพระองค์ท่านก็ประกาศดังๆว่าให้ประชาชนดูดาบสที่นอนอยู่ข้างหน้านั้นที่เอาตัวเองเป็นสะพานให้พระเดินนะผ่านโคลนตมนั่นนะดาบสท่านนี้พูดดังเลยไอ้คำว่าพูดดังนะดังขนาดไหนสมัยนั้นมีลำโพงให้พูดดังๆไหมมีเครื่องขยายเสียงให้พูดดังๆไหมด้วยบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องขยายเสียงใช้เสียงของพระองค์นั่นแหละแต่เป็นเสียงที่ออกจากศูนย์กลางกายและที่ศูนย์กลางกายของท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็มีพระธรรมกายซ้อนอยู่ในกายของท่านนับอสงไขยองค์ไม่ถ้วนที่เรารู้กันว่าในกายเรามีกายซ้อนกันทั้ง18กายนะอันนั้นเป็นอย่างน้อยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะมีธรรมกายซ้อนอยู่ข้างในพระองค์ท่านนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นเวลาตรัสคำพูดแต่ละครั้งแล้วแต่พระองค์จะปรารถนาจะให้คนที่ย่านนั้นฟังอยู่จะมีเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนพระองค์ก็ทำได้ให้เสียงนั้นพอเหมาะพอดีกับทุกคนไอ้ลำโพงที่เราพูดกันนะถ้าเปิดเสียงดังสำหรับคนแสนคนไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเธอจะหูแตกตายไอ้คนที่อยู่ไกลๆก็ได้ยินถ้าจะให้คนที่อยู่ไกลๆได้ยินชัดไอ้ข้างหน้าหูจะแตกตายถ้าให้ข้างหน้าดินได้ยินชัดไอ้ข้างหลังอาจจะไม่ค่อยจะได้ยินแต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระองค์ท่านควบคุมเสียงของพระองค์ได้จะให้เสียงออกเป็นรอบตัวรอบพระองค์ออกไปเนี่ยได้อย่างไรให้คนระยะใกล้ระยะไกลได้ยินเท่ากันหมดเพราะเท่ากันชัดเท่ากันเพราะฉะนั้นไปอ่านดูในพระไตรปิฎกบางพระสูตรพูดถึงว่าถ้าพระองค์ปรารถนาเสียงของพระองค์ดังไปถึงโลกอื่นจักรวาลอื่นพระองค์ก็ทำได้โดยที่มนุษย์ในจักรวาลนั้นได้ยินแล้วก็ได้ยินชัดเจน
เหมือนอย่างที่พระองค์พูดต่อหน้าตรัสต่อหน้าสบายสบายอยู่กันคนละโลกคนละจักรวาลก็ได้ยินชัดเท่าๆกันนี้คืออานุภาพของกายลักษณะมหาบุรุษเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรจะให้พร ให้กำลังใจแก่สุเมธดาบสจึงตรัสให้ได้ยินทั่วหน้ากันว่าชาวโลกทั้งหลายนะดูนะดาบสที่นอนอยู่ต่อหน้านี่นะที่ทอดกายเป็นสะพานให้พระอรหันต์เดินผ่านไปนะข้ามโคลนตมไปได้นะดาบสท่านนี้อีกสี่อสงไขยแสนมหากัปอีกสี่อสงไขยบวกแสนกับไม่ใช่แสนมหากับสี่อสงไขยกับแสนกับเบื้องหน้าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโปรดชาวโลกเช่นเดียวกับพระองค์ท่านนะการตรัสอย่างนี้มีประโยชน์อย่างไรหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้กับสุเมธดาบสซึ่งต่อมาคือพระพุทธเจ้าของเราหนึ่งเป็นกำลังใจให้ท่านสุเมธดาบสได้ตั้งใจสร้างบารมีให้ยิ่งยวดต่อไปสองแม้แต่หมู่มนุษย์ที่ได้ยินรวมกระทั่งแม้เทวดาทั้งหลายกี่ชั้นฟ้าก็ตามทีก็ให้ได้ยินด้วยได้ยินว่าอย่างได้ยินโดยพระพุทธเจ้าทีปังกรได้ตรัสต่อไปอีกว่าแล้วใครที่ในชาตินั้นนะที่ยังไม่สามารถปราบกิเลสได้หมดสิ้นตามพระองค์นะก็นั่นแหละจำสุเมธดาบสนี้ไว้ตั้งใจฝึกตัวเองให้ดีเพื่อว่าจะได้ต่อไปข้างหน้าไปเป็นลูกศิษย์ของสุเมธดาบสนี้แหละเราจะได้หมดกิเลสตามสุเมธดาบสท่านนี้ไปอีกสี่อสงไขยแสนกับนี้คือความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าทีปังกรที่ให้กับสุเมธดาบสที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราและนี้ก็คือเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่รู้ตัวว่าตัวเองยังปฏิบัติธรรมน้อยอยู่ต้องรีบเขี่ยวเข็นตัวเองเพราะว่าจะได้ตามทันสุเมธดาบสนี้แล้วก็รู้ด้วยรู้คุณค่าของลักษณะมหาบุรุษไม่ใช่เห็นลักษณะมหาบุรุษของพระพุทธเจ้าทีปังกรแล้วก็สักแต่ว่าเห็นแต่เพราะได้ยินเสียงที่ไพเราะและพูดคลุมพื้นที่ทั้งหมดนะแม้คลุมจนกระทั่งถึงสวรรค์ด้วยเสียงก้องเพราะแต่ว่าไม่ระคายหูสิ่งเหล่านี้นี่เองก็เป็นกำลังใจให้สัตว์โลกในยุคนั้นไม่ว่าคนแม้กระทั่งสัตว์แม้กระทั่งเทวดาได้คิดที่จะตั้งใจแก้ไขตัวเองตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ไม่ทันพระพุทธเจ้าทีปังกรก็ขอให้ไปทันสุเมธดาบสข้างหน้าเถอะ
เรื่องก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่ว่าได้ลักษณะมหาบุรุษนั่นนะนะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยขอให้ตั้งใจฝึกกันไปรูปร่างของพวกเราที่มีอยู่นี่แหละอยากจะฝากเป็นข้อคิดเรื่องแรกก่อน กว่าจะได้กายมนุษย์อย่างพวกเราที่ได้อยู่ขณะนี้ไม่รู้ในอดีตเคยเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรมาเท่าไหร่กี่ภพกี่ชาติแล้วไม่มีมนุษย์ท่านไหนตนคนไหนที่ไม่เคยเกิดเป็นสัตว์ไม่มีสัตว์ตัวไหนที่ไม่เคยเกิดเป็นมนุษย์มันเวียนว่ายตายเกิดกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วน2นั่งกันอยู่นี่ละไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกที่ไม่เคยเกิดเป็นผู้ชายและไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกไม่เคยเกิดเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้ชายที่ดูถูกผู้หญิงก็ดีผู้หญิงที่ดูถูกผู้ชายอะไรก็ดีทั้งผู้ชายผู้หญิงที่ดูถูกเพศที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นักก็ดีเราเองก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วทั้งนั้นแหละอย่าเสียเวลาไปดูถูกกันแล้วก็อย่าข่มเหงกันที่เป็นผู้ชายอยู่นี้ก็ไม่แน่แล้วจะกลับไปเป็นผู้หญิงเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงอยู่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละจะกลับมาเป็นผู้ชายเมื่อไหร่และจะกลับไปเป็น เพศที่ไม่รู้จะเรียกว่าเพศอะไรอีกเมื่อไหร่และที่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเพศอะไรนั่นนะก็เมื่อตั้งใจฝึกตัวดีๆเดี๋ยวเขาก็จะเป็นชายเป็นหญิงก็ตามกำลังบุญที่เขาฝึกตัวมานี่ก็อย่างหนึ่งแต่ที่อยากจะพูดอีกนิดนึงที่เราสามารถเห็นได้ชัดๆไปดูเอาเองก็แล้วกันว่าเป็นดูรูปถ่ายของหลวงปู่ของเราฟังให้ชัดนะ เป็นดูรูปถ่ายของหลวงปู่เราเมื่อตอนบวชพรรษาต้นๆการรูปถ่ายของหลวงปู่เราที่ถ่ายมาเป็นช่วงตามอายุที่เรามีนิทรรศการอยู่แล้วจะเห็นว่าใบหน้าของหลวงปู่นะอย่าว่าแต่ทั้งกายเอาว่าใบหน้าของหลวงปู่ก็เปลี่ยนรูปมาเรื่อยๆจนกระทั่งรูปสุดท้ายนั่นแหละที่เราปั้นถ่ายรูปของหลวงปู่เอามากราบไหว้บูชาขนาดนี้แม้หน้าตาของหลวงปู่เมื่อตอนเป็นหนุ่มกับหน้าตาของหลวงปู่เมื่อตอนบั้นปลายชีวิตเมื่อเอามาวางคู่มาวางเทียบแล้วไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นบุคคลเดียวกันเพราะว่าแตกต่างกันอย่างมากมายมหาศาลพวกเราเองที่อายุมากถ้าเอารูปตัวเองมาเปรียบเทียบกันเมื่อตอนวัยต้นๆกับวัยแก่ขณะนี้ใช่หน้าตารูปร่างก็เปลี่ยนไปแต่ว่าเปลี่ยนในลักษณะยิ่งแก่นะยิ่งโทรมแก่หลวงปู่ไม่ใช่ยิ่งอายุมากเข้าหน้าของหลวงปู่สัดส่วนของใบหน้าใกล้พระธรรมกายเข้ามาทุกทีอันนี้ก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดทำไมจึงเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามกำลังของบารมี10ทัศน์ที่หลวงปู่ฝึกมาเปลี่ยนตามกำลังสมาธิตามกำลังของวิชาธรรมกายที่หลวงปู่ฝึกนั่นเป็นอย่างนี้วันหนึ่งก็ได้ถามก็จากที่ได้สังเกตตรงนี้แล้วก็สังเกตคุณยายด้วยไปดูนิทรรศการของรูปคุณยายเราก็เหมือนกัน
ใบหน้าของคุณยายเมื่อตอนเข้าวัดใหม่ๆกับใบหน้าของคุณยายเมื่อก่อนที่ท่านจะลาพวกเราไปใบหน้าน่ะเปลี่ยนไปแต่เปลี่ยนในลักษณะที่ว่ายิ่งอายุมากใบหน้ารูปร่างก็มีสง่าราศีเพิ่มขึ้นมาตามลำดับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นใบหน้าของคุณยายอาจารย์ตอนท้ายๆชีวิตก็เริ่มได้เขาเช่นเดียวกับหลวงปู่ก็เลยได้ถามเรื่องนี้ดูกับหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ถามกับคุณยายเองด้วยว่าทำไมใบหน้าของคุณยายอาจารย์เปลี่ยนเขาไปเยอะใบหน้าของหลวงปู่เปลี่ยนเขาไปเยอะแล้วก็สัดส่วนถ้าวัดโดยสัดส่วนใกล้ใบหน้าของพระธรรมกายเข้าไปเยอะก็ได้คำตอบว่าไม่เฉพาะหลวงปู่ไม่เฉพาะคุณยายใครก็ตามที่ตั้งใจสร้างบุญสร้างบารมีให้มันเต็มที่เข้าไปนั่งสมาธิทำบุญทำทานรักษาศีลให้เต็มที่เข้าไปศีลสมาธิปัญญาที่เราฝึกได้นะมันจะกลั่นมันจะกรองให้ใกล้ลักษณะมหาบุรุษเข้าไปทุกคนนั่นแหละไม่ใช่เฉพาะหลวงปู่หรือคุณยายซึ่งเป็นการยืนยันว่าแม้พระพุทธเจ้าแม้ในสมัยพุทธกาลจึงมีพระอรหันต์หลายๆรูปที่ได้ลักษณะมหาบุรุษตามพระเดชตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์คือพระอรหันต์พระมหากัจจายนะใช่ไหมพระมหากัจจายนะท่านได้ลักษณะมหาบุรุษหลายอย่างเพราะฉะนั้นเวลาท่านเดินมาประชาชนเห็นแต่ไกลมักจะเข้าใจว่าเอ๊ะนั่นพระพุทธเจ้ามานี่ตั้งแถวรับเสด็จเลยแต่พอเข้ามาใกล้อ้าวไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นพระมหากัจจายนะเพราะพระมหากัจจายนะได้ลักษณะมหาบุรุษหลายประการไม่ครบ32ประการเช่นพุทธองค์แต่ได้มาหลายประการมองไกลๆนึกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาได้เกิดเรื่องก็คือมีประชาชนตั้งแถวรับพระมหากัจจายนะอยู่หลายครั้งเต็มทีแต่พอเข้ามาใกล้ๆแล้วอ้าวไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คงจะมีคนร้องว้านั่นแหละเพื่อไม่ให้ประชาชนผิดหวังพระมหากัจจายนะท่านเลยอธิษฐานจิตด้วยกำลังของพระอรหันต์ว่าต่อแต่นี้ไปใครเห็นท่านแล้วก็อย่าเห็นลักษณะมหาบุรุษที่ท่านได้ใกล้เคียงตามพระพุทธเจ้ามาเลยให้เห็นเป็นพระพุงพลุยพลุยซะก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องตั้งแถวตั้งขบวนรอรับเสด็จไทเกอร์พระอรหันต์ท่านก็มีวิธีคิดมีวิธีทำของท่านอย่างนี้แหละยกเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมยกขึ้นมาก็เพราะว่าการที่ใครได้เห็นลักษณะมหาบุรุษนั่นแหละคือเป้าของเราเป้าของเราว่าที่ตั้งใจทำบุญตั้งใจสร้างบารมีกันไปน่ะอยากจะได้ร่างกายที่แข็งแรงได้สัตว์ได้ส่วนเหมาะแก่การทำความดีทุกชนิดนั่นน่ะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอ๋อถ้าสมบูรณ์ที่สุดก็ได้ลักษณะมหาบุรุษเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไม่ครบก็นั่นแหละได้ใกล้เคียงกับพระมหากัจจายนะก็อู้วิเศษเลยแต่ตอนนี้นั่นแหละอยู่หน้ากระจกทีไรแล้วว่ารอว่าสวยพูดได้คำเดียวแล้วยะทุเรศตะทุเรศแต่ว่า
เมื่อเห็นความทุเรศของตัวเองแล้วก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจก็ตั้งใจสร้างบารมีต่อไปก็แล้วกันวันหนึ่งก็จะได้หายทุเรศแล้วลักษณะมหาบุรุษที่สมบูรณ์เป็นยังไงก็มีคนที่พยายามอะไรพยายามที่จะรอที่จะปั้นลักษณะมหาบุรุษออกมาเวลาปั้นพระพุทธรูปก็พยายามจะเอาถ่ายทอดเอาลักษณะมหาบุรุษออกมาเอามาปั้น จะได้กราบได้ไหว้กันแล้วก็จะได้ตั้งจิตตั้งเป้าว่านี่แหละสร้างบุญสร้างบารมีกันไปแล้วขอให้ได้รูปร่างอย่างนี้แหละจะได้เหมาะแก่การความทำความดีทุกอย่างในภายหน้าแต่เจ้ากรรมเกิดปัญหาอย่างไรหนึ่งพระที่เข้าถึงพระธรรมกายในอดีตมีไหมมีไม่ใช่ไม่มีแต่ท่านก็ไม่ใช่ช่างปั้นนะผู้ที่เห็นลักษณะมหาบุรุษคือลักษณะพระธรรมกายในตัวนั่นแหละผู้ที่เห็นลักษณะมหาบุรุษผู้ที่เห็นก็ปั้นไม่ได้วาดไม่เป็นปั้นไม่ได้ยิ่งเอาไปรอเป็นโลหะยิ่งไม่ได้ส่วนช่างที่มันปั้นได้วาดได้ปั้นได้รอได้มันก็ไม่เห็นพอบอกให้มันก็เดาเอานี่พวกหนึ่งปั้นพระพุทธรูปรอพระพุทธรูปก็พยายามว่าเอาละครูบาอาจารย์บอกไว้ว่ายังไงหลังอย่างนั้นอย่างนี้หรือไปอ่านในตำรับตำราในพระไตรปิฎกว่าอย่างนั้นนี้ก็จินตนาการเอาแล้วก็ปั้นออกมาก็มันก็เลยไม่ค่อยจะได้เรื่องเท่าไหร่นักไอ้ที่ว่าไม่ได้เรื่องเท่าไหร่นักมันเป็นยังไงพวกหนึ่งก็แล้วเอาศิลปะเข้าไปใส่ในพระไตรปิฎกก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในลักษณะบุรุษว่าหูยาวไอ้หูยาวน่ะยาวแค่ไหนก็ตอบไม่ได้ก็ปั้นกันออกมาเราไม่ดูเหอะดูแล้วหูพระพุทธรูปบางองค์ที่เขาปั้นออกมาหล่อออกมาหูยานไปหูถึงไหล่นั่นแหละเออไอ้นี่หูยาวหรือหูยานกันแน่อันนี้ต้องฝากกันเลยหูยาวน่ะกับหูยานน่ะมันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเขาอุตส่าห์ปั้นแล้วจะไปวิจารณ์นักเดี๋ยวจะปากเสียไปซะอีกนะว่าสำหรับพวกเราอยู่ในนี้ก็ต้องให้รู้ไว้หูยาวไม่ใช่หูยานยาวขนาดไหนเท่าที่ตรวจเท่าที่ดูกันมาตั้งแต่คุณยายยังมีชีวิตอยู่ชี้ให้ดูตรวจให้ดูว่านั่นยาวขนาดไหนยาวมาถึงระดับเดียวกับปากของเรานี่แหละแต่พวกเราดูตัวเองก็แล้วกันมันยังยาวมาไม่ถึงหรอกแต่ว่าช่างบางคนเขาปั้นพระพุทธรูปนี่นะหูยาวมาถึงไหล่นั่นน่ะบอกก็ตำราว่าหูยาวแต่ดูแล้วไม่ใช่หรอกไอ้นี่หูยานเหล่านี้เป็นต้นพูดทำไมในเรื่องเหล่านี้พูดเพื่อบอกให้รู้ว่าเออวัดเราเนี่ยรอพระพุทธรูปธรรมกายออกมาพยายามถอดสัตว์ถอดส่วนออกมาถอดแล้วถอดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้ได้ลักษณะมหาบุรุษที่สมบูรณ์ที่สุดก็คุณยายถอดลักษณะออกมาคุณยายก็ไม่ใช่ช่างปั้นช่างวาดหลวงพ่อครูแม่ยายถอดลักษณะมหาบุรุษออกมาก็ไม่ใช่ช่างปั้นช่างวาดแต่ว่าก็มีความสามารถในประการปั้นการวาดอยู่ได้ระดับหนึ่งก็ออกมาได้ที่เป็นที่น่าพอใจแต่ขนาดนั้นพอถึงฝีมือช่างที่เขารอก็อาจจะผิดเพี้ยนเพี้ยนไปมั่งก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสครั้งนี้รอพระบรมพุทธเจ้าเข้าก็ยิ่งพยายามอย่างสุดฝีมือ
ที่จะถอดรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือลักษณะมหาบุรุษมาออกมาให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะได้ให้ทุกคนรู้เป้าตัวเองว่านี่ถ้าตั้งใจสร้างบุญสร้างบารมีกันให้เต็มที่แล้วเนี่ยจะได้ลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมทุกสิ่งทุกประการพวกเราก็จะถามหลวงพ่ออีกแล้วว่าให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วจะได้ลักษณะมหาบุรุษออกมายังไงบ้างหลวงพ่อก็ค้างใจเหมือนกันหมายถึงว่าเราวันหนึ่งมีโอกาสก็เลยถามยาย ลองฟังดูนะยายนั่งเขาที่ประนั่งเข้าไปในข้างในนั่นน่ะก็เห็นดวงธรรมนั่นน่ะดวงธรรมนี่อ้าวทำหน้าที่ทำอะไรก็ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ก็กรองตัวเราเองนี่น่ะจากที่เคยเป็นศึกเป็นสัตว์อะไรมันก็ได้ดวงธรรมดวงนี้กรองแล้วกรองอีกจนก็ได้เป็นกายมนุษย์มานั่งกันอยู่เนี่ยแล้วดวงศีลล่ะถามยายก็บอกดวงศีลก็เหมือนกันก็มากรองกายแล้วอีกทอดหนึ่งกรองต่อจากดวงธรรมที่เปลี่ยนให้เป็นมนุษย์ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเลยกรองต่อจากดวงปฐมมรรคนั่นแหละให้เป็นยังไงให้ได้กายมนุษย์นั่นที่สมบูรณ์ขึ้นมาอีกแล้วดวงสมาธิล่ะดวงสมาธิก็มากรองให้กายเราสมบูรณ์ขึ้นมาอีกต่อจากดวงศีลแล้วดวงปัญญาล่ะดวงปัญญาก็มากรองกายของเราอีกกรองใจของเราอีกต่อจากดวงสมาธิเอายายแล้วดวง วิมุตติล่ะก็มากรองต่อเป็นชั้นๆนั่นแหละทำไมต้องกรองต่อเป็นชั้นๆนี่ล่ะเมื่อยังโง่อยู่ก็ต้องถามคุณยายตอบดีลองฟังให้ชัดยายก็บอกว่าท่านเคยเห็นเครื่องกรองน้ำไหมเครื่องกรองน้ำนะมันก็กรองน้ำเป็นชั้นชั้นโบราณนะเครื่องกรองน้ำไอ้ชั้นแรกก็ใช้พวกอิฐพวกทานเอามากรองพอกรองผ่านชั้นนั้นแล้วก็มาผ่านชั้นที่เป็นกรวดผ่านชั้นที่เป็นกรวดแล้วก็กรวดหยาบแล้วก็มากรวดละเอียดแล้วก็มาทรายหยาบทรายละเอียดเป็นชั้นชั้นไปน้ำก็บริสุทธิ์มาตามลำดับดวงธรรมที่อยู่ในตัวของเราก็เหมือนกันมันก็กรองกายกรองใจของเราให้บริสุทธิ์ขึ้นมาตามลำดับชาตินี้กรองได้ไปขนาดไหนเกิดใหม่อีกทีอ้าวหัวหน้าชั้นคงหล่อกว่าเดิมอีกเยอะคงสวยกว่าเดิมอีกเยอะมันก็กรองเป็นชั้นๆอย่างนี้แหละ แม้ในชาตินี้ถ้าใครตั้งใจทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทำดีตลอดชีวิตนี้ทำได้ดีมากเท่าไหร่ก็จะเกิดการกรองกายกายของเราตั้งแต่กายเนื้อกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายทิพย์ละเอียดกายพรหมกรองเป็นชั้นๆอย่างนั้นนั่นแหละเช่นกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกรองอย่างนี้มาตามลำดับหลวงปู่รูปของหลวงปู่ที่เราเห็นเมื่อตอนเป็นหนุ่มจึงสง่ากว่าลูกจึงเมื่อมาเทียบกับลูกของหลวงปู่เมื่อตอนท่านจะลาพวกเราไปความจริงรูปของผู้เฒ่าควรจะงอมควรจะโทรมกว่าเมื่อเป็นหนุ่มแต่ของหลวงปู่ไม่ใช่ยิ่งอายุมากลักษณะยิ่งน่ากราบน่าไหว้น่าเคารพเปล่งด้วยรัศมีสีสันอันนี้ขอยืนยันเพราะว่ามีโอกาสไปกราบหลวงปู่เมื่อปีพุทธศักราช2501ปีนั้นไปอ่านหนังสืออยู่ที่วัดปากน้ำสมัยนั้นยังมีลักษณะเป็นสวนมันเงียบอยู่
ไปอ่านหนังสือเตรียมจะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก็มีโอกาสได้กราบหลวงปู่อยู่สัก3ครั้ง4ครั้งด้วยกันยังจำภาพของหลวงปู่ได้ดีก็หลวงปู่ยิ่งอายุมากผิวพรรณยิ่งงามหน้าตาเพราะพักหน้าของท่านยิ่งงามยิ่งผ่องใสเสียงของท่านนี่เสียงไม่เหมือนคนแก่เลยเสียงนี่ก้องโบสถ์ก้องศาลาเลยจึงได้ประทับใจท่านแต่นั่นแหละก็ไปตามอายุพอปี2502หลวงปู่ก็มรณภาพวันที่3 กุมภาพันธ์กลับไปอีกทีอ้าวหลวงปู่ไม่อยู่ซะแล้วได้พบคุณยายคุณยายของเราก็เช่นกันถ้าเราไปดูภาพของคุณยายที่ถ่ายเอาไว้เมื่อบวชเป็นแม่ชีใหม่ๆกับภาพของคุณยายอาจารย์เมื่อใกล้จะลาโลกสง่าราศีหน้าตาผิวพรรณของคุณยายอาจารย์ก็ผ่องใสสง่างามตามหลวงปู่ไปถึงไม่ได้อย่างหลวงปู่ก็ตามหลวงปู่ไปทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราอันนี้ก็ต้องย้อนกลับมาพวกเราแก่แล้วก็ไม่หลงไม่ลืมไม่เลอะเทอะอะไรแล้วก็ตั้งใจสร้างบุญสร้างบารมีของเราไปแล้วลักษณะที่สมบูรณ์ที่ของลักษณะมหาบุรุษที่สมบูรณ์เป็นไงกันนี่ละช่วยกันรอกันเมื่อมาคะก็รอมาทีนึงแล้ววันนี้ก็รออีกองค์นึงแล้วก็เอาเดี๋ยวเสร็จแล้วคงได้ฉลองกันแล้วก็มากราบมาไหว้มาบูชาไม่ใช่กราบปลกมาขอให้รวยขอให้ถูกหวยอะไรนั่นแน่ดูให้ชัดๆแล้วก็เราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้ลักษณะมหาบุรุษอย่างที่เรากราบอยู่ต่อหน้าจะไอ้นั่นสิ่งที่อยากให้เห็นอยากให้ได้ทำวันนี้ยังรอแล้วแต่ยังไม่ได้ถอดออกมายังรอไม่เสร็จยังรอไม่เสร็จยังรอไม่เลิกครับเอ้าเมื่อรอเสร็จออกมาแล้วเดี๋ยวคงได้กราบได้บูชาพร้อมๆกันแล้วก็ฝากไว้ นั่นคือเป้าร่างกายของเราที่ต้องการเจ้าค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังอีกต่ออีกนิดนึงเมื่อได้เดือนนึงละพระผู้ใหญ่ในประเทศเกาหลีได้มาที่วัดเราเขาเองก็ได้อย่าใช้คำว่าเขาแหละท่านเองก็เคยไปวัดของเราสาขาที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ได้ไปเห็นพระธรรมกายที่เราไว้กราบไหว้บูชากันท่านเห็นท่านก็ชอบใจทำไมท่านชอบใจก็ท่านก็พูดทำนองอย่างนี้ไม่ตรงเป๊ะๆหรอกเพราะว่าผู้ที่แปลภาษาเกาหลีก็มาสู่ภาษาไทยก็มันจะเป๊ะๆไงล่ะท่านก็บอกว่าทำนองว่าคนชาติไหนเวลาปั้นพระพุทธรูปหล่อพระพุทธรูปหน้าก็เหมือนคนชาตินั้นนั่นแหละจีนทำพระพุทธรูปจีนก็น่าเจ๊กนั่นแหละเกาหลีหล่อพระพุทธรูปก็น่าเกาหลีนั่นแหละแขกหล่อพระพุทธรูปก็น่าแขกนั่นแหละสัดส่วนอะไรเป็นแขกหมดเป็นเกาหลีหมดเป็นจีนหมดแม้ของคนไทยพระพุทธรูปไทยก็เห็นมาเยอะก็เป็นหน้ามันไทยนั่นแหละแต่ไม่เห็นพระธรรมกายหน้าไม่ใช่คนไทยหน้าไม่ใช่เกาหลีหน้าไม่ใช่เจ๊กใช่จีนไม่ได้หน้าแขก ท่านเริ่มเชื่อบอกอย่างนี้ลักษณะมหาบุรุษนี้ท่านเชื่อเพราะฉะนั้นท่านก็เอ่ยปากแล้วก็รับปากท่านไปแล้วท่านบอกว่าประเทศเกาหลีเนื่องจากก็อะไรพี่น้องกันแล้วก็แบ่งเป็น2ประเทศครับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ต้องเตรียมตัวพร้อมจะอะไรก็ไม่รู้ครับเพราะฉะนั้น
ผู้ชายเกาหลีทุกคนแม้เป็นพระก็ต้องเป็นทหารด้วยแม้เป็นพระก็ต้องเป็นทหารด้วยหวังว่าประเทศไทยไม่ต้องมีอย่างนั้นนะแม้เป็นพระก็ต้องเป็นทหารด้วยแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นพระผู้ใหญ่นอกจากเป็นทหารด้วยแล้วก็ยังต้องไปนำอบรมอบรมอีกด้วยแล้วก็สร้างอาคารใหญ่ขึ้นมาจุได้เป็นหมื่นหมื่นเหมือนกันจำไม่ได้ว่าสองหมื่นหรือสามหมื่นเอาไว้อบรมทหารอบรมอะไรอบรมสมาธิอบรมสมาธิเพราะฉะนั้นอยากจะได้พระพุทธรูปธรรมกายของเราเนี่ยจักองค์หนึ่งไปไว้เป็นพระประธานที่นั่นหลวงพ่อกลัวท่านจะเปลี่ยนใจก็สาธุเอาเลยรับปากท่านไปแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งให้ท่านนี่ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็ถามท่านตรงๆถามท่านว่าทหารของเกาหลีนี่ต้องฝึกสมาธิด้วยเหรอท่านตอบดีท่านบอกใช่หลวงพ่อก็ถามว่าเพราะอะไรอยากจะฟังเหตุผลในเชิงของทหารท่านตอบดีท่านบอกว่าทั้งโลกขณะนี้พวกเราฟังให้ดีนะทั้งโลกขณะนี้ เดือดร้อนด้วยพลังรบคือพลังของโควิดทั้งโลกโควิดมันระบาดเจ็บป่วยกันทั้งโลกตายกันเป็นล้านๆเวลามันระบาดแต่ทีละทีพลึบเป็นแสนเป็นล้านออกไปเลยคนยังได้ตายกันเป็นล้านๆดูแล้วไม่มีนี่เป็นพลังลบที่ทำให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนขนาดนี้ดูแล้วจะหาพลังบวกในโลกนี้เอาไว้ต้านกับโควิดนี่ยังมองไม่ออกว่าจะมีอะไรพลังของศีลก็ยังสู้ไม่ได้พลังของทำทานก็ยังสู้ไม่ได้แต่พลังสมาธินั่งหลับตาปุ๊บเดี๋ยวเริ่มสู้ได้ทันทีเพราะฉะนั้นจึงมีมติว่าในกองทหารของเขาต้องฝึกสมาธิให้เกิดพลังบวกพลังบวกนี้จะได้มีอานุภาพไม่เฉพาะปราบกิเลสยังไม่เฉพาะปราบกิเลสปราบมารปราบโควิดก็ได้ด้วยท่านก็ว่าตามประสาของพระภิกษุที่โดยสถานการณ์จำเป็นพระภิกษุที่ก็ต้องให้กำลังใจทหารด้วยท่านก็พูดกับหลวงพ่ออย่างนี้แหละก็เอาละที่ท่านว่าอย่างนั้นนะก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งจากการที่เห็นพระธรรมกายของเราที่มีลักษณะใกล้มหาบุรุษเต็มที่เข้าไปทุกทีท่านก็เกิดกำลังใจอย่างนั้นที่ท่านเห็นเป็นพระพุทธรูปธรรมกายแต่ว่าครั้งนี้เป็นการรอพระพุทธรูปนั่นแหละพระบรมพุทธเจ้ากับพระพุทธรูปนั่นนะที่เป็นกายเนื้อถ้าพูดง่ายๆก็นับว่าเป็นมหาบุญมหากุศลของพวกเราที่ได้รอลักษณะมหาบุรุษที่สมบูรณ์ที่สุดในยุคนี้ด้วยมือของตัวเองเพราะฉะนั้นเกิดกี่ภพกี่ชาตินับแต่ชาตินี้ไปให้ร่างกายของเรานะได้ลักษณะมหาบุรุษทั้ง32ประการครบถ้วนเข้าไปทุกทีจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยกันทุกรูปทุกคนเนอะสาธุอ่ะบูชาพระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบก็ขอให้อายุวันโนสุขังพลังห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามไข้ห้ามรีบตายให้รีบไปรวยเร็วๆทุกคนสาธุแล้วก็เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเร็วๆทุกคนสาธุแล้วให้ได้ลักษณะมหาบุรุษครบทั้ง32ประการเร็วๆสาธุแล้วก็ที่สุดแห่งธรรมด้วยกันจ้าสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ